สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการพาพี่เที่ยวเป็นเทปแรกครับวันนี้น้องเฟิร์นพาผมมาวัดภูพนมดีเจดีหินล้านก้อนค่ะวัดภูพนมดีเจดีหินล้านก้อนอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญมันน่าจะเป็นอันซีนเพราะว่ามันอยู่บนเขาอะเข้ามาจากเราอยู่ในอำเภออะไรนะตอนเนี้ยอำเภอเสนางคานิคมหมู่บ้านอะไรวะเอาให้ถูกคนพื้นที่ยังงงเลยบ้านนาอุดมนะครับคืออันซีนเอาจริงๆอันซีนมากแล้วเดี๋ยวจะพาดูเดี๋ยวจะพาชมแบบเจดีย์คือเขาสร้างจากหินพันล้านก้อนเฟิร์นบอกจะนับใช่ไหมมาเดี๋ยวพานับถ้านับไม่ถึงพันล้านไม่กลับบ้านโอเคตามกันมาปฏิภาณครับไม่มีเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมือนวัดอื่นเนี่ยคือดีนะเพราะว่าวัดหลายๆวัดเนี่ยชอบแบบเหมือนกันเนี่ยเป็นสีทองเป็นปฏิมากรรมแบบซ้ำๆซากๆใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาใช้หินประดับหมดเลยตอนแรกพี่ดูก็อดซิลล่าโน่เนี่ยก็อดซิลล่ามากเลยไปเขาดูข้างในกันแล้วมันจะเห็นไหมมันมืดอยู่นะเห็นหรือไม่เห็นเดี๋ยวก็รอเลยตามครับตามไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีแบบว่าจะเรียกว่าโบราณสถานก็มันก็ไม่ถึงกับโบราณเนาะมันเรียกว่าโบราณเพราะว่าทำใหม่แต่ว่าเขาใช้หินทำมันก็เลยดูเก่าครับนี่ตรงนี้สวยครับโอ้สวยงามวิวงามด้วยวิวรอบๆนี่โอเคเลยเป็นพระพุทธรูปก็ไม่รู้อีกว่าปางอะไรเฮ้ยจะสวยอ่ะดูดีแล้วเนี่ยดูวิวข้างนอกครับดูวิวซะก่อนดูไม่ได้แบบว่าไม่ได้แพ้ที่อื่นเลยดูดิห้ามใส่รองเท้าหน่อยต้องขอพี่ชายกีดกระโดดจากตรงนี้ไปฝั่งนั้นโอ้เหลือนลายอ๋อนี่เป็นรูปนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานครับนอนนี่พุทธรูปครับผมจีวรแต่จีวรเป็นหินสวยงามครับสวยงามครับคือสวยแบบสไตล์เขาอะเทียน ของแปลกๆเยอะนะมันไม่เหมือนเทียนเลยนะมีของแปลกๆเยอะนะฮะนี่คือเทียนที่ละลายแล้ว
แล้วอันซีนไงขออนุญาตนะครับผมหลวงพี่จำก็ที่ที่ไหนหนึ่งปีครับพรรษาหนึ่งครับพรรษาหนึ่งวัดนี้กี่ปีแล้วครับก็จำไม่ได้ครับแต่คงไม่เกิน50ปีแล้วครับประมาณ50ปีนี่มีพระนานแล้วเนี่ยมีพระจำวัดที่นี่กี่รูปครับ5รูปครับ5รูปถือว่าเป็นวัดเลยใช่ไหมครับครับไม่ใช่สำนักสงฆ์เนาะเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์อ๋อสำนักสงฆ์นะครับแล้วใครเป็นคนคิดครับที่เอาหินมาประดับแบบนี้ครับน่าจะเป็นที่ผมได้ยินเขาว่าเป็นชื่อปัญญาครับส่วนใหญ่คนมาที่นี่คือมาทำมาปฏิบัติธรรมหรือมาก็นักท่องเที่ยวธรรมดาก็มาอย่างอากาศนะครับธรรมชาติแต่ข้างบนนี้คือไม่มีที่สำหรับนักท่องเที่ยวก็คือต้องมาแล้วก็ลงไปวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับก็เรื่อยๆครับเคยมีรายการทีวีมาถ่ายยังไม่เห็นนะครับมีเที่ยวแดกนี่เป็นกลุ่มแรกหรือเปล่าครับที่มาถ่ายครับมีงามคันฟิล์มครับจริงๆเพจคุณมีเที่ยวมากครับไปต่อก็วันนี้เราก็ได้ความรู้จากหลวงพี่ด้วยเขาบอกว่าที่นี่มีพระจำวัดอยู่แค่5รูปแล้วเป็นสำนักสงฆ์เนาะไม่ได้เชิงเป็นวัดนะครับนักท่องเที่ยวก็นานๆเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีรายการทีวีมานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติครับใหม่ๆถ้าเกิดว่าคุณอยากมาวัดที่แบบว่าเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีคนพลุกพล่านนะครับหรืออยากมาปฏิบัติธรรมก็แวะมากันแล้วกันที่วัดภูพนมดีหินล้านก้อนจะเรียกวัดก็ไม่ได้นะต้องบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์เนาะภูพนมดีนะครับเจดีย์หินล้านก้อนก็แวะมาก็แล้วกันนะฮะวันนี้ก็รายการพาพี่เที่ยวโดยน้องเฟิร์นนะครับต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมติดตามน้องเฟิร์นนะฮะกับรายการแฮงเอาท์ตอนต่อไปเดี๋ยวจะไปถามอะไรกันก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าพาพี่เที่ยวตอนหน้าจะไปไหนคอยติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมแซคกี้ครับเฟิร์นค่ะแหมเฟิร์นค่ะนี่มันแฮงเอาท์ไม่ใช่เลยโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ